เด็ดที่จวกจุรินใช้มุกเดิมด้อยค่าดิจิทัลวอลเล็ตลั่นอนาคตคงเป็นพรรคหลัก10การเมืองวันที่1สิงหาคม2567 13:18 น.เด็ดที่จวกจุรินใช้มุกเดิมด้อยค่าดิจิทัลวอลเล็ตแค่เงินยาไส้ชั่วคราวอัดเงินเดือนเป็นแสนคงไม่เดือดร้อนไม่เข้าใจคนจนลั่นอนาคตคงเป็นพรรคหลัก10วันที่1สิงหาคม2567นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กกรณีนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ออกมาด้อยค่ามองการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทให้กับประชาชนเป็นแค่เงินยาไส้ชั่วคราวว่าไม่แปลกใจที่นายจุรินทร์ออกมาสร้างวาทกรรมด้อยค่าโครงการเรือธงของพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลที่วันนี้เริ่มให้ประชาชนลงทะเบียนและประชาชนตื่นตัวลงทะเบียนในวันแรกเป็นจำนวนมากนี่คือเสียงตอบรับจากประชาชนซึ่งตรงกันข้ามกับสิ่งที่นายจุรินทร์คิดเงินยาไส้ชั่วคราวที่นายจุรินทร์ด้อยค่าสำหรับคนจนมันสำคัญนายจุรินทร์มีเงินเดือนเป็นแสนแสนคงไม่เดือดร้อนแต่วันนี้ประชาชนกำลังเดือดร้อนลำบากยากจนเป็นหนี้เงินขาดมือขาดสภาพคล่องรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาด้วยการผลักดันนโยบายเร่งด่วนเพื่อจะฟื้นเศรษฐกิจและถ้าโครงการแจกเงินดิจิทัลสำเร็จเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวเศรษฐกิจจะดี GDP จะโตขึ้นจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศการออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วยของนายจุรินทร์ก็เป็นมุกเดิมๆที่ดีแต่ค้านไม่ได้สร้างสรรค์อะไรเพียงหวังผลเพื่อดิสเครดิตรัฐบาลที่มีเพื่อไทยเป็นแกนนำและหวังผลทางการเมืองหลักคิดแบบนี้ก็ไม่แปลกใจที่เคยเป็นพรรคการเมืองใหญ่มีส.ส.หลักร้อยตอนนี้เหลือ20กว่าอนาคตคงเหลือหลัก10เพราะหลักคิดน่าจะไม่ยึดโยงกับประชาชนไม่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางไม่เข้าใจความทุกข์ยากของประชาชนนายพร้อมพงษ์ระบุไทจื่ออิงเปิดใจหลังพ่ายรัชนกตกรอบแบ่งกลุ่มขนไก่โอลิมปิกเกม2024อัปเดตโอลิมปิก2024วันที่31กรกฎาคม2567 23:24 น.ไทจื่ออิงนักแบดมินตันหญิงมือ3โลกจากไต้หวันเปิดใจหลังพ่ายต่อรัชนกอินทนนท์มืออันดับ21ของโลกจากไทยพร้อมตกรอบแบ่งกลุ่มโอลิมปิกเกม2024โดยไทยดีกรีเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2020พ่ายต่อรัชนกไปในการแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024รอบแบ่งกลุ่มE ที่ปอเดอลาชาเปลอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่31กรกฎาคม0-2เกมด้วยสกอร์17-21 15-21 ปารีส 2024 โอลิมปิกแบดมินตันวีเมนซิงเกิลกรุ๊ปเพลย์สเตทปอร์เต้เดอร์แอลเอแชเปลอารีนาปารีสฟรานซ์จูไล 31/2024 ราชนกอินเทอร์นอลออฟไทยแลนด์อีสคองราตูเลตบายซูอิงไทยออฟไต้หวันอัฟเตอร์วินนิ่งเดอะกรุ๊ปอีแมชรอยเตอร์แอนแวงจากผลที่เกิดขึ้นทำให้ผู้เล่นวัย30ปีซึ่งประกาศรีไทร์หลังจบปีนี้ชนะ1แพ้1กระเด็นตกรอบไปแบบน่าเสียดายส่วนรัชนกผ่านเข้าไปยืนรอในรอบ8คนสุดท้ายปารีส2024โอลิมปิกแบดมินตันวีเมนซิงเกิลกรุ๊ปเพลย์สเตทปอร์เต้เดอร์แอลเอแชเปลอารีนาปารีสฟรานซ์จูไล 31/2024 ซูอิงไทยออฟไต้หวัน react after losing the group e-match against ราชนก internal of Thailand รอยเตอร์แอนแวงหลังการแข่งขันไทยที่ไปสวมกอดรัชนกซึ่งเป็นคู่ปรับของเธอมาอย่างยาวนานพร้อมกับเสียน้ำตาขณะโค้งคำนับผู้ชมในสนามสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกเกมครั้งสุดท้ายเจ้าตัวกล่าวถึงความรู้สึกว่า
ฉันรู้ว่ามีคนจำนวนมากที่สนับสนุนฉันแต่ฉันรู้ว่าฉันไม่ฟิตพอก่อนมาที่นี่ฉันรู้ว่าจะลงเล่นได้ยากเพราะอาการบาดเจ็บทั้งนี้ก่อนที่ไทยจะมาลงแข่งขันในโอลิมปิกเกม2024เธอประสบปัญหาบาดเจ็บที่หัวเข่าซ้ายจนต้องถอนตัวจากศึกสิงคโปร์โอเพ่นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาทวีเปิดงานมหกรรมแก้หนี้ช่วยเหลือประชาชนปลดภาระผู้ค้ำขยายเวลาผ่อนการเมืองวันที่31กรกฎาคม2567 19:24 น.ทวีเปิดงานมหกรรมแก้หนี้ช่วยเหลือประชาชนปลดภาระผู้ค้ำขยายเวลาผ่อนลดเบี้ยปรับลดดอกเบี้ยลดค่างวดรายเดือนงดฟ้องดำเนินคดีวันที่31กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากโคราชฮอนชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาว่าเมื่อเวลา 10:30 น.พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมครั้งที่42จังหวัดนครราชสีมาโดยมีนางพงสวัสดิ์นีละโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมนายนิยมเติมศรีสุขผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมนายไตรยฤทธิ์เต็มหีวงรองปลัดกระทรวงยุติธรรมนางสาวเอมออนเสียงใหญ่อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนายเสกสรรสุขแสงอธิบดีกรมบังคับคดีนายชัยนรงค์กัจฉปานันท์ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในระดับพื้นที่และสถาบันทางการเงินภาคีเครือข่ายและประชาชนเข้าร่วมกว่า 1,000 คนจาก32อำเภอในจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายสุรพันธ์ศิลปสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้กล่าวต้อนรับและนางยลดาหวังสุภกิจโกศลนายกอบจ.นครราชสีมาร่วมให้การต้อนรับพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าหนี้ครัวเรือนคือทุกข์ของประชาชนรัฐบาลจึงให้ความสำคัญในการเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้กับประชาชนทุกกลุ่มทั้งภาคเกษตรภาคธุรกิจและภาคประชาชนอย่างเร่งด่วนซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนผู้เข้าร่วมงานได้รับประโยชน์ในกรณีก่อนฟ้องพันตำรวจเอกทวีกล่าวต่อว่าโดยกยศได้ปลดภาระผู้ค้ำขยายระยะเวลาการผ่อนปรับลำดับการชำระสถาบันการเงินอื่นๆผ่อนผันการชำระหนี้ลดเบี้ยปรับลดดอกเบี้ยลดค่างวดรายเดือนงดฟ้องดำเนินคดีและรับเงื่อนไขปลดผู้ค้ำประกันสำหรับในส่วนของชั้นบังคับคดีหรือหลังคำพิพากษาจะได้รับการผ่อนชำระหนี้ลดเบี้ยปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระหนี้งดยึดทรัพย์งดขายทอดตลาดลูกหนี้จะไม่ถูกบังคับคดีพันตำรวจเอกทวีกล่าวอีกว่าในจังหวัดนครราชสีมาประชาชนจะประสบปัญหาสภาวะหนี้สินครัวเรือนและหนี้สินการเกษตรจึงมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตประจำวันภายหลังจากที่เข้าร่วมแก้ไขหนี้สินให้เป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีกจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยปลัดกระทรวงยุติธรรมผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและคณะได้ร่วมพบปะพูดคุยและให้กำลังใจประชาชนที่มาร่วมไกล่เกลี่ยภายในงานทั้งนี้สำหรับการจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมในครั้งนี้ได้เชิญลูกหนี้เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 5,154 รายแยกเป็นก่อนฟ้องจำนวน 2,600 รายและหลังศาลมีคำพิพากษาจำนวน 2,554 รายรวมทุนทรัพย์จำนวนกว่า 1,305 ล้านบาท
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินค่าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและรู้สิทธิตามกฎหมายเข้าถึงความยุติธรรมรวมถึงสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนโดยลูกหนี้จะได้รับโปรโมชั่นนอกจากจะไม่ถูกฟ้องคดีไม่ถูกยึดทรัพย์ไม่ถูกขายทอดตลาดแล้วจะได้รับสิทธิพิเศษส่วนลดจบหนี้ส่วนลดดอกเบี้ยลดค่างวดและขยายระยะเวลาการผ่อนชำระและสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ภายในงานมีการให้บริการต่างๆมากมายเช่นการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและการสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและการให้บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาโดยมีภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจำนวน11สถาบันประกอบด้วย 1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ. 2. ธนาคารออมสินและธนาคารออมสินเขตควบคุมและบริหารหนี้ภาค 13-3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์และสาขาจังหวัดนครราชสีมา 4. ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนและสาขาจังหวัดนครราชสีมา 5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 6.บริษัท JAMED Network Services จำกัด 7 บริษัทบริหารสินทรัพย์ J จำกัด 8 บริษัทบริหารสินทรัพย์ JK จำกัด 9 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาและ 11 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา